บ่อยครั้งมนุษย์คิดว่าจิตใจเขาเปิดกว้างขึ้นอันที่จริงแล้วมโนธรรมเขาต่างหากที่ยืดออกสำหรับผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ทุกอย่างก็ย่อมบริสุทธิ์พอใครผุดผ่องแต่สำหรับผู้มีใจชั่วร้ายและไร้ความเชื่อไม่มีอะไรเลยที่บริสุทธิ์ทั้งจิตใจและมโนธรรมของผู้นั้นถูกทำลายไปหมดแล้วทิตัส 1:15 น.พระเจ้าอวยพรอาเมน